กลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวทั้งที่ถนนนานนิวาสบริเวณซอย49แล้วก็พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนานนิวาสกับถนนโชคชัย4รวมไปถึงหมู่บ้านเสนานิเวศซึ่งทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมขังรอการระบายเป็นระยะเวลานาน,านหลายวัน หากว่ามีฝนตกหนักลงมาเบื้องต้นทางสำนักง,งานเขตลาดพร้าวก็นำเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งเพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลองสาขาใกล้เคียงแล้วนะคะสามารถลดเระวเวลาน้ำขังได้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ แล้วก็ได้มีการสั่งกำชับให้ทางสำนักงานเขตลาดพร้าวเร่งสำรวจอีก8จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำให้เข้าช่วยเหลือการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ